เป็นช่วงแถลงข่าวนี้ต้องขออนุญาตท่านอย่าพูดนะอย่าพูดที่ดับนะครับคุณครับนะคะท่านรองสุรชัยนะคะรองวรพัฒน์นะคะให้อยู่ในห้องประชุมหนูขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ช่วยบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาให้ครอบครัวหนูหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจมอบทุนการศึกษาให้กับธิดาข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ในปีนี้มีบุตรธิดาข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการ130,000 บาทดังนี้คุณระดับปัจจุบันถึงสมศึกษาจำนวนท่านจะมอบการศึกษาให้กับนายอัครเดชพุทธิชัยนะคะซึ่งมารดานะคะนางสาวนัตยาที่ปรึกษาเจรตำรวจแห่งชาติครับกับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับท่านจะเป็นผู้บริหารมอบทุนการศึกษาให้กับนายโรจน์ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรีท่านประสบอุบัติเหตุมวลชนต่างๆครับพิธีพ่อจานนะท่านตอนนี้ท่านก็ผัดเปลี่ยนกันนะมาท่านใหม่ท่านก็โอ้ไฟแรงนะท่านใหม่ยิ่งไฟแรงเป็นธรรมดานะท่านคนตรวจโทรมีระบบเรียบร้อยนะครับผมจะรับเงินจริงๆนะครับกราบเรียนคุณพยัคฆ์คำพันธ์นะครับท่านนายกสมาคมผู้เรียนพระเครื่องแล้วก็พระบูชาไทยคุณจุฬาชัยท่านประธานชมรมนักข่าวและสภาพระเครื่องตัวแทนของผู้จัดการโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับท่านรองผู้ว่าภาค7ท่านผู้บังคับการท่านผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็เพื่อนข้าราชการตำรวจแล้วก็บุตรหลานนะครับที่ได้รับเราก็ถือเป็นเสมือนสิ่งที่ไปช่วยคำจุนนะครับทุนการศึกษาที่ได้จากการประกวดพระเครื่องนะครับของภาค7จะต่างจากทุนการศึกษาของหน่วยอื่นที่หรือทุนการศึกษาทั่วไปจะให้เชิญผู้บังคับบัญชาและผู้มีเกียรตินะคะถ่ายภาพประทับใจพร้อมกับนายรองผู้รับมอบทุนนะคะท่านพลตำรวจตรีวรพัฒน์วัฒนาวิสารองผู้บัญชาการสมทบภาค7ท่านพลตำรวจตรีภูมิทรัพย์เสริญนี้มารดานะคะพันตำรวจโทหญิงโสภิดาชูอินทร์เป็นผู้รับทุนการศึกษา